สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีกวีศิลป์วันนี้ไอมีศิลปินนักแต่งเพลงท่านหนึ่งที่สมองเขาซุกซนมากนะคะเขากล้าที่จะนำเสนอศิลปินอายุ60กว่าปีแล้วก็บทเพลงนั้นเนี่ยก็มีกลิ่นอายของความเป็นลูกกรุงในแบบฉบับของคนรุ่นใหม่นะคะที่นำเสนอออกมาให้คนฟังได้ฟังกันกลายเป็นเพลงฮิตติดหูกันทั่วบ้านทั่วเมืองและทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะวันนี้ไอมีความยินดีที่จะต้อนรับคุณบันสุวรรณโนชินค่ะอย่างที่ไอได้เกริ่นไปนะคะตั้งแต่ตอนต้นว่าวันนี้เรามีนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ที่มีความซุกซนมากๆในเรื่องของวิธีคิดนะคะ11ปีบนเส้นทางดนตรีอย่างเงี้ยค่ะพี่บันครับเรื่องราวยาวมากยาวนานมากยาวนานมากเลย11ปีนะคะเวลาจะพอไหมก็เริ่มมายังไงคะพี่ก็เริ่มจากอยู่ค่ายใหญ่มาชุดหนึ่งจริงๆถ้าก่อนนั้นก็มีนะฮะแต่เราเอารวบลัดในนามของบันก็คืออยู่ค่ายใหญ่มาชุดหนึ่งแล้วก็ออกมาทำค่ายเองชื่อใบชาซองแล้วก็4ชุดแรกเจ๊งเรียบหมายถึง4ชุดแรกที่เรามาทำเองที่เราทำเองขาดทุนเรียบแล้วก็มาหมดหวังกับการทำแล้วจะขายละก็เลยคิดว่าเราจะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเช่นคือเพลงลูกกรุงคือเมื่อก่อนเนี่ยเอาตลาดมาจับไม่ตลาดเลยแต่ก่อนมันเป็นตัวที่ไปนู่นไปนี่หมดเรียกว่ามันก็แนวไม่ตลาดก็ไม่ตลาดไม่ตลาดนะไม่ตลาดแต่ว่าด้วยสื่อหรืออะไรเนี่ยมันไม่ถึงหูคนฟังด้วยแล้วเราก็ได้อาจจะได้รางวัลมาสีสันอวอร์ดในชุดสำนวนสวนสัตว์แล้วก็ทำมาก็มีได้กล่องแต่เงินไม่ได้กล่องเต็มบ้านแล้วตอนนี้เต็มบ้านเลยแล้วก็กล่องใส่ของแล้วก็4ชุดแรกก็อย่างที่บอกคือขาดทุนหมดแล้วก็เงินเริ่มร่อยหลอหมดแล้วเรามาคิดว่าเราอยากทำอะไรที่เราได้ผ่านเป็นชีวิตของเราฟังมาตั้งแต่เด็กๆคือลูกกรุงฟังคุณอาสุเทพคุณอาชลินมาฟังเพลงลูกกรุงมาแบบร้องได้หมดอ่ะพี่เดี๋ยวก่อน4ชุดแรกครับพี่เรียกได้ว่าเจ๊งเลยเจ๊งเลยพี่ยังคิดจะทำต่อคิดจะทำต่อแล้วสิ่งที่พี่คิดเนี่ยคือลูกกรุงอีกยิ่งแบบว่าตอนนั้นไม่มีใครทำอะไรลูกกรุงแบบนี้เลยก็แต่ว่าเราก็เพราะว่าตลอดเวลาที่เราทำมาเนี่ยเราทำตามใจตัวเองอยู่แล้วไม่เคยทำตามใจคนอื่นเลยเพราะว่าไม่เคยทำตามตลาดเพราะเราออกตังเองเราก็ทำตามใจของเราเองชอบมากเลยออกตังเองทำตามใจตัวเองแล้วก็ทำลูกกรุงเราก็บอกว่าเอ้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีทุนแล้วเนี่ยห้องอัดเรามีอัดกันอัดเองที่บ้านแต่ว่าเราจะเอาใครมาร้องล่ะเฮ้ยจะร้องเองมันก็แหงๆหน่อยถ้าอยากหานักร้องผู้หญิงร้องลูกกรุงเอาแม่ยายแม่แฟนมาร้องเพราะว่าอย่างน้อยก็ตะไว้ก่อนยังไม่ต้องจ่ายตังค์เป็นนักร้องที่เราแปะเอาไว้ได้มีเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยจ่ายผ่อนจ่ายได้ไปถามคุณแม่แม่ก็บอกว่าเอาสิโอ้โหแล้ววิธีการหรือว่าทัศนคติในการเลือกนักร้องของพี่เนี่ยเลือกจากอะไรคะก็แต่ละคนก็จะมีวิธีเลือกต่างๆแบบไปแต่นี้เราย้อนมาที่แม่ก่อนเพราะตอนที่เลือกแม่มาเนี่ยเป็นอะไรที่เรามันหมดหนทางแล้วคือทำอัลบั้มเสียเงินไป4ชุดเนี่ยไม่ได้ทุนคืนเลยมีแต่ของที่กองเต็มบ้านลองนึกดูมันยังกองอยู่ทุกวันนี้ก็ตอนหลังๆแล้วก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเราจะเลือกนักร้องอะไรที่มาร้องตามโปรเจกต์ที่เราจะคิดต่อไปคือเพลงลูกกรุงที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กก็เลยคิดว่าเอาแม่ร้องดีกว่าอย่างน้อยบอกแม่ขายได้แล้วค่อยได้ตังค์นะก็ยังดีคือยังไม่ต้องจ่ายคือไม่ต้องลงทุนใช่ในเรื่องของนักร้องเพราะนักร้องนี่10เพลงนี่หลายตังค์นะฮะถ้าเกิดมาบันทึกเสียงเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเราก็เลยบอกแม่งั้นแม่ตกลงค่ะพี่ก็เลยมาแต่งเพลงก็เสร็จเป็นอัลบั้มต้นฉบับเสียงหวานโดยมีเพลงรักยุคไฮเทคที่แบบว่าทะลุเดือดขึ้นมาวัยรุ่นเด็กแนวทุกคนต้องฟังทุกคนต้องมีทุกคนต้องร้องได้ในเพลงนี้ครับก็เป็นเรื่องบังเอิญที่เป็นความศิลปะของเราที่เราจะทำงานนี้ออกมาโดยไม่ได้หวังการตลาดหรือกระแสใดๆเลยคือทำเพราะใจรักชอบเลยใช่ครับแล้วอย่างคนต่อมาเพราะว่าเห็นในค่ายพี่เนี่ยศิลปินเยอะมากครับก็จริงๆก็ไม่เยอะมากเพียงแต่ว่าหลากหลายน้องๆก็มีนักร้องที่รับเชิญบ้างนักร้องที่เป็นพี่ๆน้องๆกันวิธีการเลือกส่วนมากก็จะเป็นพี่เพื่อนๆหรือน้องๆที่เล่นดนตรีด้วยกันมาก่อนใครเจอฝีไม้ลายมือกันแล้วใครรู้กันแล้วว่า10ปีที่แล้วเป็นไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องอย่างน้องหมิงกับน้องฝันเนี่ยก็เพิ่งเข้ามา
โดยพี่มองว่าเราอยากจะหานักร้องที่มีสีสันเพิ่มเติมส่วนน้องโอเนี่ยก็เป็นน้องที่มาเคยเล่นด้วยกันตั้งแต่สมัยพี่ยังเล่นดนตรีอยู่เล่นประจำอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องเบิร์ดกับน้องกุ๊กที่เป็นลูกทุ่งไฮไฟที่พี่ทำลูกทุ่งย้อนยุคพี่ก็ไปตามช่องพวกรายการประกวดเลยพอบอกเฮ้ยคนนี้ชอบไปถึงช่องเพื่อไปคุยกับเขาเลยคือพี่เลือกจากวิธีการร้องน้ำเสียงหรือลีลาคะใช่ครับคือเรื่องโดยหลักที่จะเลือกเนี่ยสมมติพี่จะทำลูกทุ่งย้อนยุคเนี่ยพี่ก็จะเลือกที่น้ำเสียงโดยเป็นหลักเลยเขาจะขี้เลหูไม่มีตา คือแบบเลือกภาพภายนอกพี่ไม่มองเลยค่ะไม่เหมือนกับองค์กรใหญ่ๆที่เขาจะต้องมองภาพลักษณ์ก่อนแต่พี่จะฟังเสียงก่อนเลยอันดับหนึ่งว่าเฮ้ยเขาเข้ากับเพลงเราเป็นแบบว่าแนวที่เราสำเนียงที่เราชอบงั้นแสดงว่าตอนที่พี่เลือกพี่หลับตาเลยหลับตาฟังเสียงแล้วจินตนาการว่าเนี่ยเสียงแบบนี้เข้ากับเพลงของเราใช่ครับใช่แล้วก็ยังน้องโอก็จะมีแนวอีกแนวหนึ่งแนวที่เขาได้ในด้านพลังเสียงโอเปร่าหรือจะเป็นเพลงหวานๆไทยกับวงลีลาบดีคอเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็น้องหมิงก็จะเป็นแจ๊สหน่อยก็คือทุกคนมีความหลากหลายในการในสไตล์ที่พี่เลือกนักร้องมาร่วมงานกับเราแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะเป็นนักร้องรับเชิญอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่เราแบบก็แล้วแต่เชื้อเชิญกันมาอย่างศิลปินที่พี่เลือกเข้ามาเนี่ยที่บอกเนี่ยมีน้องๆคนนี้เนี่ยครับยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เลยแล้วพี่ไปหลอกร้องใช่ไหมไปบอกเขาไหมว่าชวนเขามาร้องเพลงแนวไหนใช่เพราะว่าแนวของเรามันไม่ใช่แนวแบบว่าป๊อปจ๋าหรือกระแสเกาหลีตลาดอะไรทั่วไปมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างย้อนยุคหน่อยมีลาตินมีแจ๊สก็เป็นแจ๊สโบราณอะไรเงี้ยฮะตอนที่พี่ชวนเขาเนี่ยพี่บอกแบบนี้เลยไหมคะก็บอกครับเพราะว่าโดยรากฐานคือน้องอย่างน้องฝันนี่เขาก็ร้องแจ๊สโบราณอยู่เขาก็น้องหมิงเขาก็ร้องสไตล์แบบที่เราชอบแล้วเขาก็ส่วนมากเนี่ยนักร้องอาจจะรู้จักใบชาซองอยู่แล้วมันก็เลยง่ายว่าพอมาทำงานกับพี่บันเนี่ยเขาก็ยินดีอ๋อถ้าเห็นพี่บันมาชวนปุ๊บนึกเลยว่าจะต้องร้องแบบไหนรู้เลยว่าจะต้องเป็นอะไรซึ่งปรับกันไม่ยากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นส่วนวิธีการเลือกนักร้องของพี่นะคะพี่บันครับในยุคเศรษฐกิจหรือว่าแบบนี้นะพี่ต่อสู้การต่อสู้ในเรื่องราวของธุรกิจของพี่เนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเรื่องนี้คนถามเยอะเลยนะว่าอยู่ได้ไงในขณะที่วงการเพลงมันตกต่ำลงแล้วแถมเศรษฐกิจแย่ด้วยมากด้วยคือตรงนี้พี่อาจจะแบบว่าเริ่มมาค่อนข้างระยะเวลานานอย่างสมมติตั้งแต่ปี47แล้วก็ออกอัลบั้มมาเรื่อยๆคือทุกอัลบั้มพอเราทำงานเราสะสมแฟนเพลงไปเรื่อยๆมันจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวพวกงานเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีงานใหม่ๆมาช่วยเสริมเพราะถ้าเกิดไม่ทำงานใหม่เลยเนี่ยรองานเก่าๆเลยมันก็ไม่ได้แล้วก็ไอเดียเราก็ยังมีอยู่ก็อยากทำแล้วก็คือวิธีของพี่คือการหัดทำอะไรเองที่ทำได้แล้วก็ปรับปรุงมันเช่นแบบปกอัลบั้มหรืออะไรเงี้ยเราก็หัดทำมันเองแล้วก็ตรงไหนไม่ดีเราก็ศึกษามันการมิกซ์เสียงการมาสเตอริ่งเราก็เริ่มทำเองโอเคแรกๆอาจจะยังไม่ดีเราค่อยๆปรับปรุงคือพัฒนาจากตัวเราเองใช่ครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยตรงนี้เรารั่วไหลตรงไหนไม่ดีเราก็ปรับปรุงคือทุกอย่างเนี่ยที่ทำไปเนี่ยมันเป็นค่าตัวหมดมันเป็นรายจ่ายหมดพอเราได้ทำเองปั๊บข้อหนึ่งคือเราได้ดังใจเราเราชอบไม่ต้องเสียตังค์จ้างอันนี้มันเป็นการเซฟคอสของเซฟคอสในตัวเราเองด้วยในของรายจ่ายของเราด้วยมันก็เลยแบบทำแล้วมันสนุกได้ทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เราจริงๆเช่นจะเป็นหน้าปกจะเป็นบทเพลงการมิกซ์มาสเตอริ่งหรือจะเป็นอะไรที่เป็นการออกมาเป็นผลงานของใบชาซองเนี่ยมันจะมีความเป็นตัวตนของพี่เยอะอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการฝากให้น้องๆได้ในแง่ของถ้าทำอะไรเองแล้วพอทำได้ถ้าสู้แล้วอย่าถอยใช่แล้วก็หัดทำในบางอย่างที่เรายังทำไม่ได้ลองทำดูอาจจะค้นพบอะไรที่เป็นตัวเองเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เนี่ยไม่ได้ทำแค่เพลงร้องมิกซ์ธรรมดาจบ คือพี่ลงไปถึงเสียงลงไปถึงการวัสดุการออกมีทั้งไปทั้งแผ่นซีดีแล้วไวนิลด้วยไวนิลด้วยก็คือกระแสสูงครับก็เพียงแต่ว่าเราคิดว่า
แผ่นเสียงที่ออกมามีกระแสจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้จำหน่ายกันเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราในฐานะที่ว่าเราเป็นคนทำในยุคแรกๆเลยตั้งแต่เพลงไทยยุคหลังที่มีแผ่นเสียงใหม่ๆมาเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังอยากทำอยู่ถึงแม้มันจะจำหน่ายช้ามากหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเห็นมันเป็นอัลบั้มเป็นไวนิลเป็นแผ่นเสียงเพราะที่สำคัญไอ้ไวนิลเนี่ยมันเก็บไว้ได้นานด้วยใช่ครับก็เลยคิดว่าเออยังไงเราก็ผลิตมาปั๊บแล้วก็คงจะขายกันไปจนแก่คือคิดว่าโอเคมาลงทุนสูงตรงนี้แหละแต่ไม่ใช่ขายหมดแค่เนี่ยปี2ปีหรือขายได้ไม่ได้แค่ปีมันสามารถขายได้ยาวเลยซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ไอเดียของนักธุรกิจเลยถ้านักธุรกิจเขาจะคิดว่าลงทุนปั๊บเขาจะได้คืนในกี่เดือนในกี่ปีแต่เราแบบว่าช่างมันเถอะแบบว่าออกไปแล้วก็รอมันไปแล้วก็เก็บเกี่ยวทีละนิดทีละน้อยแต่ใช้ผลงานที่ออกไปให้มันสม่ำเสมอและมีคุณภาพงั้นพี่กำลังจะบอกไอ้ว่าพวกเราต้องมีความสม่ำเสมอครับครับแล้วไม่สม่ำเสมอแบบเอ้ยออกไปต้องมีคุณภาพดีด้วยมีคุณภาพด้วยแล้วก็พอระยะหลังพองานเราได้คุณภาพเนี่ยก็จะมีบริษัทหรือว่าผู้ประกันคุณค่ะก็จะช่วยเหลือในด้านสปอนเซอร์บ้างก็ทำให้เรามันเหมือนเกื้อหนุนกันหลายทางทำให้เรายังเดินอยู่บนถนนสายนี้ได้มันเป็นไงว่ามันเป็นความน่ารักของระหว่างศิลปะกับธุรกิจที่คนมองเห็นแล้วคนบริโภคเองนะผู้ฟังเองนะคะเขาก็อาจจะชอบลักษณะนี้ใช่เหมือนซื้อของแฮนด์เมดอ่ะใช่ครับไม่เหมือนใครดีตอนนี้เราเหมือนเรากำลังสร้างเขาเรียกว่าโอเชียนมหาสมุทรของตัวเองเราจะไม่เดินไปหาคนนั้นแล้วบอกว่าคุณอยากฟังเพลงอะไรแต่เราจะทำเพลงของเราเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ที่คุณได้ยินว่าคนในเนี้ยบอกว่ามันเพราะคุณก็เดินมาหาเราให้คนก็มาหาเรามีความเป็นตัวตนยืนอย่างนี้เหมือนที่เคยพูดบ่อยๆคือว่าเวลาฝนตกเนี่ยเห็นไอ้บ้านี่ยืนถือร่มเราก็เฉยๆใช่ไหมฮะคนไปทั้งสองทีไอ้นี่ไอ้บ้านี่มันยังถือร่มอยู่มันถือร่มเป็นปี11ปีมันยังถืออยู่มันคือใครเขาก็ต้องเดินไปดูอย่างน้อยไปถามซะหน่อยค่ะว่าบ้าหรือเปล่าคุยได้ไหมคนนี้อะไรอย่างนี้ก็เขาก็จะเห็นความตั้งใจของเราว่าโหฝนกระหน่ำขนาดนี้ยังยืนถือร่มอยู่อะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งมีเสื้อกันฝนสักหน่อยมีก็เริ่มมีคนมาเริ่มเอาเสื้อมาให้นะถ้ามาบังฝนให้เราอะไรเพราะร่มมันบังพายุไม่ได้แล้วใช่เพลงของพี่นะคะตั้งแต่เนื้อร้องทำนองเรียบเรียงของพี่เนี่ยค่ะคือมันเป็นเพลงที่ฟังสบายมากนะฟังแรกๆอาจจะแบบแปลกงงๆแต่พอฟังไปแฮมฟังสบายพี่มีวิธีคิดงานของพี่ยังไงบ้างคือมันมีความหลากหลายมากเพราะพี่ทำตั้งแต่เพลงเพื่อสังคมเพลงการเมืองเพลงอะไรเขียนเพลงรักเพลงลูกทุ่งลูกกรุงมันมีเยอะไปหมดมันมีเยอะไปหมดเพราะด้วยความที่พี่เป็นคนฟังเพลงเยอะฟังเพลงทุกแนวเลยเราก็อยากทำอันนี้อยากทำอันนั้นวิธีการเขียนเพลงก็อาจจะบางทีก็มาจากคำที่ลอยมาเช่นเฮ้ยเสียงคนของหนุ่มไทยอะไรเงี้ยหรือแบบถ้าเทคโนโลยีเงี้ยมันจะมาจากคำก่อนแล้วพี่ก็จะมาขยายว่าเพลงนี้ใครจะร้องคือดูก่อนว่าเพลงนี้คิดแล้วไปแล้วว่าใครจะร้องเราก็จะเขียนสำเนียงเป็นแบบนั้นอย่างสมมุติถ้าเทคโนโลยีไอร้องปั๊บพี่จะเขียนอีกแบบนึงละพี่ก็ยังไม่เขียนภาษาที่มันมีภาษาโบราณถูกเปลี่ยนไปแค่แต่ทุกอย่างกิมมิคของแกนหลักของเรื่องมันยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยพอดีท่าเทคโนโลยีกับแม่เนี่ยสวิตช์นุชเนี่ยมันขัดกันก็เลยให้แม่ร้องอะไรเงี้ยอย่างเสียงควรของหนุ่มไทยพี่ก็ไปคิดว่าตอนในช่วงนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยควรจะควรอะไรเพราะว่าโดนเสียดุลเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยโดนทางวัฒนธรรมเกาหลีมันเข้ามาเบียดเยอะอะไรเงี้ยเราก็ตัดพ้อสาวไทยไปอะไรเงี้ยก็คือเอาสถานการณ์หรือเอาสิ่งที่เราเห็นใช่เอามาเขียนแล้วการเรียบเรียงดนตรีอะคะการเรียบเรียงดนตรีก็เริ่มจากพอมีเนื้อทำนองส่วนมากจะเริ่มจากนั้นพอเป็นเนื้อทำนองที่พี่แต่งกับเปียโนปั๊บพี่ก็จะมาเข้าห้องอัดที่บ้านก็จะมาทำเองก่อนทุกอย่างทำโครงดนตรีว่าเป็นไงปั๊บพอครบเพลงปั๊บก็ขัดเกลาอีกสักพักแล้วก็ส่งให้นักดนตรีที่มาอัดในชิ้นอื่นอะไรเงี้ยฮะงั้นแสดงว่าวิธีการเล่นส่วนใหญ่ก็คือก็แล้วแต่ฟิลครับแล้วของเขาแต่เป็นสิ่งที่เราต้องชอบด้วยใช่ใช่ก็ส่วนมากก็มาปรับไปที่วันบันทึกเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนื้อเพลงเนี่ยคือ
ไอเห็นจากภาษาที่พี่เขียนเนี่ยบางอันเนี่ยมันก็สละสลวยเลยบางอันก็ฟังง่ายเลยพี่เอาเนื้อเหล่านี้มาจากไหนก็เป็นคนช่างสังเกตครับแบบว่าดูทีวีอ่านหนังสือบางทีเราได้คำอะไรที่แบบว่าเออคำนี้มันโอเคนะอะไรเงี้ยจดก็จดมาจากคำมาจากคำกูจดอะไรเงี้ยเออรักยุคไฮเทคหรืออะไรเราก็จะจดพวกเนี้ยแล้วก็คือด้วยความที่เป็นคนที่อ่านหนังสือประมาณพอสมควรแต่ว่าความประสบการณ์ที่เราได้คือการฟังเพลงเก่าๆที่เราหล่อหลอมเรามาเพลงลูกกรุงเพลงลูกกรุงที่ภาษาสวยๆเนี่ยเป็นคุณระดับครูเพลงทั้งหลายที่แต่งมาก็หล่อหลอมเราขึ้นมาพอถึงเวลาเราแต่งมันจะมาโดยที่ว่าอัตโนมัติโดยไม่เราไม่ยังไปเปิด YouTube ว่าเฮ้ยเราจะแต่งเพลงคล้ายเพลงนี้ไม่ใช่มันจะลอยเข้ามาเองครับพอมีเมโลดี้มีอะไรมันจะลอยเข้ามาเองอะไรเงี้ยก็จากลูกกรุงจากสตริงอะไรเราก็ได้รับอิทธิพลมาเยอะมันก็หล่อหลอมกันไปเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะหยิบใช้อะไรในแนวไหนที่เราจะทำจะหยิบอันไหนมาอันนี้มาหน่อยอันนั้นมาหน่อยอะไรเงี้ยฮะมันเหมือนมันเวียนบนอยู่ในหัวอยู่แล้วครับก็แต่งได้เลยก็เลยเป็นเสน่ห์ของเราเนาะครับพี่บันคะทิศทางของใบชาซองเนี่ยจะเป็นไงที่พี่บอกว่าพี่สร้างมหาสมุทรของพี่อยู่เนี่ยค่ะมหาสมุทรอาจจะยังไม่ได้ว่าเราเป็นลากูนก่อนก็ได้ก็ประมาณ11ปีที่ทำมาก็คิดว่าก็คงยืนระยะเดินด้วยความมั่นคงแต่ไม่ต้องรีบเพราะเราจะก้าวอย่างมั่นใจและมั่นคงในคุณภาพถ้าเกิดเราผีผามรีบไปเนี่ยเราจะหกล้มได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เราก็เดินอย่างมั่นคงทุกๆก้าวย่างที่เราเดินเนี่ยมันจะทำมันเราต้องมั่นใจก่อนว่าอันนี้คือสิ่งที่เราชอบไม่ใช่สิ่งที่ขายได้นะฮะมันคนละอย่างกันสิ่งที่เราชอบทำแล้วเราไม่มีวันที่จะเสียใจว่าเราทำแล้วเราชอบมันก็คือเราจะทำอย่างเงี้ยสม่ำเสมอแล้วก็ความหวังของพี่อย่างนึงก็คืออยากให้ไปถึงชาวต่างชาติซึ่งก็เกิดมาบ้างแล้วอย่างในลูกทุ่งไฮไฟในใบชาซองร้องเพลงชาตรีก็มีอย่างเพลงของสุเมธที่ร้องในอัลบั้มนี้ถูกฝรั่งไปรวมในอัลบั้มของเมืองนอกค่ายปูตามาโยเป็นเพลงรวมต่างชาติทางด้านเอเชียนมีหลายๆอันครับที่ฝรั่งให้ความสนใจในเพลงสไตล์ของเราพี่อยากให้ตรงนั้นมันพอกพูนแล้วก็มากขึ้นอยากให้ฝรั่งเขาหันมามองหน่อยว่าเออคนไทยก็มีดีมีเอาวัฒนธรรมเอาความรู้สึกไทยๆเนี่ยมาผสมกับความเป็นสากลแล้วนำเสนอเขาเป็นรูปแบบใหม่ก็คือให้คนต่างชาติเขาได้เห็นแหละใช่ครับว่าเสียงแบบไทยๆเป็นแบบนี้นะคะแต่เราไม่ต้องนำเสนอแบบว่าโอ้โหไทยเดิมจ๋าหรือเรามีการประยุกต์ปรุงก็คือจัดวางใหม่ให้เขาชิมแล้วก็อะไรเงี้ยรสชาติถูกปากต่างชาตินิดหน่อยใช่ครับ